ับรางวัลชื่อว่าคู่รักทรหดคู่รักทรหดแต่ดิฉันเจอน้องคนเดียวเจอเมย์คนเดียวทำไมไม่ไปคนนั้นไงคนนั้นไปไหนคนนั้นทำไมไม่ไปคนนั้นทำไมไม่ไปไอ้คนนั้นมันไปไหนอ่ะสงสัยมันจะไม่รู้แสดงว่าไม่ทันได้เห็นใช่ไหมไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นมีภาพไปไหนเลยมีมีไปไหมจ๊ะมีค่ะมีครับไปดูครับต่อไปเป็นรางวัลคู่รักทรหดรถม้าเหรอได้แก่คุณเมย์เฟื่องอารมณ์แล้วก็คุณดุกกันชัยกำเนิดพลอยนะครับว้าวขอเทียบกับคุณเมย์หน่อยครับโอ้โหไม่ได้เตรียมตัวไปเลยเมย์เขาคิดว่าเป็นยังไงครับพี่คนผู้อ่านหนังสือวีเขาอยากจะโหวตให้เราเป็นคู่รักทรหดก็จริงๆแล้วก็รู้สึกอย่างน้อยก็ดีใจอะค่ะเพราะว่าก็ความรักมันก็ต้องออกมาจากเริ่มจากความทรหดอดทนนะคะมันจะก้าวก่อตัวเป็นความรักที่หนักแน่นนะคะสู้ต่อไปนะสู้ต่อไปค่ะฮิเดโกะสู้ค่ะโอเคขอให้คุณเมย์สู้ต่อโอเคเราเป็นกำลังใจให้ครับผมบอกว่าสู้ต่อไปขอถามคุณเมย์คำเดียวฮะอะไรคะบ้าถ้าคุณแต่งชุดอย่างนั้นไปรับรางวัลเนี่ยเดินแฟชั่นพอดีว่านักติดต่อให้เดินแฟชั่นอ๋อไปเดินแฟชั่นแล้วก็บังเอิญว่าเพิ่งก็รู้ว่าได้รับด้วยก็เลยขึ้นไปไม่รู้เรื่องอะไรเท่าไหร่เดี๋ยวก่อนไอ้คำว่าทรหดเนี่ยมันต้องมีระยะเวลาเป็นการพิสูจน์กี่ปีแล้วคะเมย์คะไม่ได้นับจำไม่ได้เป็นสิบปีเป็นสิบไหมเกือบมั้งคะโอ้ยทนมันอยู่ได้เหรอฮะเออทำไมผู้ชายอย่างผู้ชายเยี่ยงนั้นเนี่ยเป็นคนเยี่ยง